ศิลปินเกาหลีถ้ามาประเทศไทยถ้าคุณอยากจับมือเขาคุณถือซองเบนโตะเขาจะเดินมาจับมือคุณผู้บริหารเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้มา30ปีแนวคิดในการวางสินค้าการหาแฟกต์ไฟดิ้งของคอน sumer ต้องแม่นยำณวันนี้ธุรกิจเรา 4,500 ล้านนะครับแล้วถ้ามีธุรกิจต่างประเทศเข้ามาอีกผมคิดว่า10,000 ล้านเนี่ยเห็นแล้วเลยเนี่ยแน่ๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk by Share Investor กับดิฉันยาดาเทพพนมอีกเช่นเคยนะคะที่อยู่ในมือยาดาตอนนี้ก็คือขนมโลตัสรูปน่องไก่และเจลลี่บิวตี้นะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราจะไปพบกับผู้ผลิตตัวจริงคุณวิโรจน์วชิระเดชกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจในประเทศบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยดาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Executive Talk by Share Investor นะคะครับผมขออนุญาตถามถึงผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างคะท่านทราบมาว่ารายได้กำไรกระโดดขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าอะไรคือ Key Success ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของ FMCG คือ Consumer Product เนี่ยการวางแผนระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับการวางออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนการทำ Consumer Research นะครับเวลาเราทำ Consumer Research เราจะ finding ว่า Consumer ต้องการอะไรฉะนั้นผลประกอบการที่ออกมาในปีที่แล้วนะครับเป็นการทำการบ้านที่หนักใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับและความโชคดีของบริษัทเรามีทั้งฟู้ดสแน็คเบเวอเรจนะครับเพราะเรามีทั้งเบนโตะเจเล่แมจิกฟาร์มโลตัสและแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รองๆไป 20-30 แบรนด์นะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบางฤดูกาลนะครับที่เป็นโลซีซั่นของสแน็คเราก็มีเบเวอเรจมาครอบซีซั่นไหนที่มันไม่ดีเราก็จะมีสินค้าบางตัวเนี่ยที่มารองรับนะครับทำให้ผลประกอบการเราค่อนข้างที่จะสมูทอันที่สองเนี่ยเนื่องจากบริษัทเราเนี่ยมีสินค้าที่เป็น market leader หรือเป็นผู้นำทางการตลาดคือเบนโตะและเจเล่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราทำกิจกรรมทางการตลาดมาต่อเนื่องนะครับสินค้าที่เป็นของคนไทยนะครับที่มี market share เป็น market leader 70% ขึ้นไปเนี่ยนะผมเชื่อมองในตลาดแล้วไม่มีแล้วทั้งแค่สองแคตตาล็อกนี้อยู่ในบริษัทเดียวกันฉะนั้นเนี่ยพอเราปลูกพืชออกมาแล้ววันนี้มันโตพอปีที่ผ่านมาเนี่ย2521เนี่ยผลประกอบการเลยโตก้ากระโดดอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวผลประกอบการไตรมาส1และปี2022เนี่ยคาดว่าน่าจะดีกว่า2021ด้วยซ้ำจุดเด่นของศรีนานาพรที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดคืออะไรจุดเด่นชัดๆเลยคือบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยผู้บริหารเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้มา30ปีรู้ความต้องการของผู้บริโภครู้ความต้องการของผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งแนวทางในการพัฒนาสินค้าข้อที่1เลยสำคัญมากคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกมาแล้วทุกคนที่ได้บริโภคจะมีความรู้สึกว่ามีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมและก็ปลอดภัยนะครับนี่คือจุดแข็งแน่ๆที่การพัฒนาโปรดักต์นี่คือตอนเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับและเป็นเจเนเรชันเดียวกันไม่ได้มีข้ามเจเนเรชันนะครับพอถึงจุดๆนึงเนี่ยบริษัทสามารถที่จะมี market share สูงมีสินค้าติดตลาดปุ๊บเนี่ยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การใช้งบส่งเสริมการตลาดมันก็จะทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นเฟสที่2เนี่ยคือเฟสที่บริษัทมีความตั้งใจจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสตรัคเจอร์นำมืออาชีพนะครับนำประสบการณ์ของหลายฝ่ายเข้ามาบริหารณขณะนี้เนี่ยคนที่เคยสัมผัสบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าในอดีตและปัจจุบันเนี่ยทีมบริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคตนะครับค่ะก็ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอยู่ที่ว่าใครปรับตัวได้ไวแล้วก็เก่งก็จะสามารถเซอร์ไวฟ์อยู่ได้ถูกต้องไหมคะท่านคือนอกจากเก่งแล้วไวคือมันเคยมีคำพูดว่าปลาใหญ่ยืนนิ่งสู้ปลาปลาเล็กไม่ได้เพราะปลาเล็กมันไวนะครับแต่ผมคิดว่าอีกมุมมองนึงที่สำคัญคือว่า
สินค้า consumer product ออกตลาดวางตลาดมาประมาณสักสมมุติจะเสียว่า100ผลิตภัณฑ์อาจจะประสบความสำเร็จแค่5ผลิตภัณฑ์ฉะนั้นเนี่ยนอกจากปลาใหญ่สู้ปลาเล็กไม่ได้แล้วการแนวคิดในการวางสินค้าการหา fact finding ของ consumer ต้องแม่นยำการตีโจทย์ของ consumer มาเป็นผลิตภัณฑ์ต้องดีนะครับพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วปีนี้ค่ะมีแพลนที่จะปล่อยเป็นสินค้าตัวใหม่แบรนด์ใหม่หรือว่ารสชาติใหม่ๆออกมาไหมคะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราประสบความสำเร็จนะครับเราวางสินค้าตัวใหม่ที่เจเล่ชูวี่นะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยเราจับกลุ่มเป้าหมายประมาณเด็กมัธยมต้นหรือประถมปลายๆนะครับเป็นการให้เขารับรู้ว่าสินค้าเจเล่ตั้งแต่เด็กเพราะเรามีเจเล่คัพเจเล่เฟชชี่เจเล่บิวตี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าสำหรับผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงสาวขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวนี้ก็ออกมารองรับแล้วเราประสบความสำเร็จค่อนข้างดีนะครับตัวที่สองผมคิดว่าเรากำลังจะน่าจะใช้คำว่าประสบความสำเร็จนะครับก็คือโลตัสหนังไก่นะครับสิ่งที่ผมตีโจทย์คือว่าหนึ่งสินค้าตัวนี้มันต้องมีความเขาเรียกว่าไฮยีนสะอาดไขมันน้อยๆนะครับอันสุดท้ายคือว่าคุณสามารถซื้อสินค้านี้ได้24ชั่วโมงเพราะมันขายอยู่ใน convenience store ค่ะไฮไลท์สำคัญของสินค้าเราตัวนี้เราเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้ากัญชงและกัญชาแล้วออกโลตัสนะครับมาหนังน่องไก่ผสมใบกัญชาและผสมเมล็ดกัญชงนะครับเมล็ดกัญชงเนี่ยข้อดีอยู่อย่างคือว่าสรรพคุณคือมีโปรตีนสูงมากซึ่งคนไทยยังมีน้อยนะครับเราเองเนี่ยเราต้องทำการบ้านหนักเพื่อ educate consumer ให้เข้าใจว่าสินค้าตัวนี้มีประโยชน์นะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าไฮไลท์มากคือ Magic Farm ผสมน้ำใบกัญชาตอนนี้เราก็ผลิตไม่ทันขายเพราะเข้าหน้าร้อนนะครับส่วนในอีก3ไตรมาสเรามีวางสินค้าไปลายไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแคมเปญบางแคมเปญที่เราวางไว้แม้กระทั่งการจะทำหนังโฆษณาใหม่สิ่งสำคัญที่จะเป็นไฮไลท์ตัวเราในไตรมาส 3เราจะวางตลาดสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เยลลี่ผสมน้ำใบกัญชาและ CBD อันนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับโอ้โหไฮไลท์สำคัญแน่ๆแล้วก็ผมคิดว่าปลายทางคือว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมในหมวดของธุรกิจของเยลลี่นะครับทุกวันนี้เนี่ยพูดพวกแหละท่านเวลาไปซื้ออาหารเสริมในคอนเวนเซนต์สโตร์หรือในห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเขาเรียกว่าจะได้ยินสรรพคุณแบบWord of Mouthนะครับแต่เราจะทำให้มันเป็นจริงโดยพวกเราแล้วมันจะเห็นผลจริงเพราะเราอยู่ในธุรกิจนี้มา30ปีสินค้าเจเล่ทุกตัวมีวิตามินหมดมีคุณสมบัติหมดนะครับนั่นคือ New S Curve ในอนาคตเรานะครับแล้วตลาดในต่างประเทศนะคะตอนนี้มีแผนเป็นอย่างไรบ้างคะคือตลาดต่างประเทศเราผมขอแยกเป็นอย่างนี้นะครับเรามีขายไปออกทั้งหมด35ประเทศ5ทวีปนะครับอันนั้นเป็นโมเดลแบบว่าเรามีเอเย่นมีดิสทริบิวเตอร์ในการนำสินค้าเราไปวางตลาดนะครับโมเดลที่2เนี่ยเราตั้งโรงงานตอนนี้เรามีโรงงานที่กัมพูชานะครับแล้วก็เรามีโรงงานที่เวียดนามไตรมาส2ปลายไตรมาส2ต้นไตรมาส3ในโรงงานที่เวียดนามเสร็จนะครับเราอยู่ในตลาดนี้มา10กว่าปีแล้วเรามั่นใจแล้วคอน sumer รู้จักสินค้าเราแล้วก็ในมีเดียมเทอมเรามีแนวคิดว่าเราอาจจะไปตลาดตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียเรามีแนวคิดเพราะตอนนี้เรามีดิสทริบิวเตอร์ที่บริหารจัดการสินค้าเรานะครับเป็นเชนคอนเวนเซนต์สโตร์ที่มีจำนวนนับหมื่นสาขาคล้ายๆกับ7 Eleven บ้านเราขายสินค้าให้เราอยู่นะครับส่วนอีกตลาดที่สำคัญมากคือจีนเราแอปพอยต์ดิสทริบิวเตอร์ครับจีนต้องถือว่าเป็นตัวเลขสำหรับเราวันนี้เล็กมากแต่ในอนาคตคือตัวเลขมโหฬารนะครับฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยประมาณ 80% อยู่ในประเทศไทย 20% อยู่นอกประเทศไทยวันหนึ่งเนี่ยผมว่าธุรกิจนอกประเทศเนี่ยมันจะมากกว่าในประเทศณวันนี้ธุรกิจเรา 4,000-5,000 ล้านนะครับแล้วถ้ามีธุรกิจต่างประเทศเข้ามาอีกผมคิดว่า 10,000 ล้านเนี่ยเห็นเร็วๆเนี่ยแน่ๆนะครับแล้วมันจะเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทศรีนาครมากๆจากบริษัทคนไทยเป็น Regional Hub แล้วมันจะเป็น Worldwide แม้กระทั่งเรายังไม่ทำตลาดจริงจังศิลปินเกาหลีถ้ามาประเทศไทยถ้าคุณอยากจับมือเขาคุณถือซองเบนโตะเขาให้เดินจับมือคุณศิลปินคนไทยที่ดังในเกาหลีกลับมาเมืองไทยงวดที่ผ่านมา
หิ้วเป็นตกกลับไปฝากเพื่อนๆในวงนะครับฉะนั้นถ้าคุณเป็นเขาเรียกเป็น FC ของศิลปินเกาหลีคุณจะเห็นเลยว่าเขาโพสเบนโตะให้ผมฟรีมาตลอดเลยเบนโตะเป็นสินค้า1ใน5ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องซื้อกลับต้องบอกว่าศรีนานาพรอยู่คู่กับสังคมไทยมานานกว่า30ปีทางคุณวิโรจน์มีแนวคิดในเรื่องของ sustainability อย่างไรบ้างคะเรื่องของความยั่งยืนผมคิดว่าความยั่งยืนขององค์กรหรือแม้กระทั่งหลายๆอย่างอยู่ที่บุคลากรมีพนักงานคนไทยรวมชาวต่างชาติ 3,000 กว่าคนทำไมคนพนักงานหลายๆท่านเนี่ยสามารถที่จะทำงานและอยู่ที่นี่ได้เราให้ความสำคัญกับบุคลากรมาก่อนบุคลากรคือสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาและต่อยอดองค์กรคือความรู้ไปนะครับพอคนพวกนี้มีความรู้ได้รับการเทรนที่ดีเนี่ยการต่อยอดในการ sustainable ability ในหมวดต่างๆมันก็จะดีขึ้นแม้กระทั่งการทำ CSR นะครับการทำผมทำโซลาร์รูฟอยู่ที่โรงงานนะครับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อทำให้การสูญเสียน้อยลงพวกนี้มันทำให้องค์กรมันยั่งยืนแต่สุดท้ายแล้วรากของมันคือรูทของมันคือบุคลากรคุณวิโรจน์และบุคลากรยึดคอวารุ่นอะไรในการทำงานสินค้าทุกตัวของบริษัทเนี่ยลูกหลานเรามีไปบริโภคแล้วมันมีความรู้สึกว่าทานแล้วปลอดภัยนั่นข้อที่หนึ่งปลอดภัยเสร็จสองอร่อยสามรสชาติดีสี่มีประโยชน์นะครับนั่นคือคอไวลูนะครับคอไวลูของบริษัทเนี่ยพอมันเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอคอไวลูมันแข็งสตรองมันก็มาจากโปรดักต์มาจากอะไรมาจากการเราไปทำรีเสิร์ชคอนซูเมอร์โปรดักต์สินค้าทุกตัวที่วางตลาดในประเทศไทยและต่างชาติเรา always ทำคอนซูเมอร์รีเสิร์ชเพื่อเราต้องการรู้แฟกต์ไฟดิ้งเรารู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรเราพัฒนาสิ่งนั้นฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยคอไวลูตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันซึมอยู่ใน DNA ของพนักงานที่ก่อตั้งบริษัทมาแล้วถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ